หรับใครที่ใช้โทรศัพท์Android ใช้แท็บ Android เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาเครื่องของเราเองเนี่ยให้ลูกให้หลานเอาไปทําการเล่นเกมเอาไปเล่นโน่เล่นนี่แต่เราอาจจะลืมไปว่าเนี่ยเวลาที่เราเข้าใช้งาน Google Play เนี่ยบางทีเราอาจจะใส่รหัสค้างเอาไว้ทําให้ลูกหลานเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่แบบไม่พึงประสงค์หรือไม่ตั้งใจเพราะว่าเห็นว่ามันกดเล่นได้ทีนี้เนี่ยมีวิธีการป้องกันอยู่นะฮะปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยในเวลาเราโหลดแอปเนี่ยคือเราโหลดกันที่ Play Store ใช่ไหมก็เข้าไปที่ Play Store ก่อนปุ๊บนะครับนี่ฮะแล้วก็จะเห็นหน้าตาคือของ Play Store ใช่ไหมก็คลิกไปที่มุมซ้ายบนนะฮะปั๊บแล้วเลือกนี่ฮะที่หัวข้อ Store Home นะแล้วเลือกที่ Setting นะฮะปุ๊บแล้วมองที่หัวข้อนี่ฮะ User Control นะครับแล้วก็ Require Password for Purchase นะฮะคือจะบอกว่าคือทุกครั้งเนี่ยที่จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยต้องทำการใส่รหัสอย่างน้อยๆเนี่ยตอนที่เราเอาเครื่องให้ลูกให้หลานเล่นเราคงไม่ได้บอกรหัสไปทุกตัวถูกไหมแล้วก็ทำการคลิกครับโดยค่าจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็น Never Never นี่คือว่าทันทีที่เราทำการกดดาวน์โหลดเลยเนี่ยมันก็จะทำการติดตั้งลงเครื่องทันทีนะฮะเดี๋ยวเปิดหน้าจออีกรอบนึงก่อนครับนะครับมันจะมี3ตัวเลือกคือ Never เนี่ยคือมันจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นคือถ้าเกิดมันจำแล้วคือมันก็จำเลยคือกับโกดาวน์โหลดปุ๊บมันก็มาเลยทันทีนะครับกับ every 30 minute นะฮะมันกับว่าอ่ะถ้าเกิดเราแบบทำการดาวน์โหลดครั้งแรกแล้วเนี่ยภายใน30นาทีเนี่ยมันจะไม่ถามแบบรหัสผ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเลย30นาทีเนี่ยถึงจะมีการถามพาสเวิร์ดใหม่มันอาจจะแบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะ4-5ตัวพร้อมกันถ้าเกิดเราต้องมานั่งใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งมันคงเมื่อยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้หัวข้อนี้ก็ได้แล้วก็นี่ฮะ for our purchase ปุ๊บปุ๊บหัวข้อแรกนี่ก็คือกับว่าคือทุกครั้งที่เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะทำการถามหาพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็ลองคิดดูเองว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราแบบควรจะป้องกันความปลอดภัยในเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ลองดูกันตามความเหมาะสมนะครับ